ดราม่าแม่ค้าอาหารตามสั่งตัดพ้อหลังลูกค้าสั่งไข่ดาวไม่สุกโดยในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ระบุข้อความไว้ว่าแค่สั่งไข่ดาวไม่สุกแม่ค้าเขียนข้อความขนาดนี้เลยเหรอซึ่งในใบออเดอร์ก็ได้มีการเขียนออเดอร์เพิ่มไข่ดาวแต่ขอไข่ดาวแบบไม่สุกแต่ทางร้านก็ได้เขียนโน้ตตอบกลับมาว่าเขาหน้าทอดเองนะคะมีมารยาทในการสั่งนิดนึงสั่งแบบนี้กับร้านอื่นด้วยหรือเปล่าเคยไปทานร้านอาหารในโรงแรม5ดาวหรือไม่แล้วสั่งไข่ดาวแบบต่างๆกะเพราแค่49บาทแต่ต้องบริการอย่างกับโรงแรม5ดาวหมดกำลังใจในการทำอาหารเหมือนเป็นขี้ข้าเลยเรียกได้ว่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวก็กลายเป็นดราม่าและเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันต่างๆมากมาย